3-4 วันแล้วค่ะคนถูกคลื่นซัดจมหายไปกับทะเลค่ะ 2-3 เหตุการณ์แล้วล่าสุดไปเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมที่จังหวัดตรังนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนธงแดงลงเล่นน้ำชายหาดยาวถูกคลื่น3เมตรซัดจมไป4รายช่วยขึ้นมาได้3อีกรายยังไม่พบตัวเลยสูญหายอยู่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1อายุ20ปีชื่อณัฐภูมิหรือน้องสันเหตุการณ์นี้คลื่นลมแรงแล้วนี่เป็นภาพนาทีชีวิตเดียวน้องใบใช่ค่ะคือจะเห็นว่าคลื่นเนี่ยค่อนข้างแรงนะคะแล้วลอยคอกันอยู่กลางทะเลอะค่ะพอคลื่นลมแรงเนี่ยถูกซัดออกจากฝั่งห่างไปเรื่อยๆชาวบ้านเนี่ยพยายามจะช่วยกันเอาเซิร์ฟบอร์ดไปช่วยชีวิตนะคะช่วยเข้ามาได้3คนอีก1คนยังคงสูญหายค่ะนี่มีคำเตือนนะคะเรื่องของธงแดงไม่ไปคนเรื่อยๆที่น้ำห้ามลงเล่นน้ำโอ้ค่ะท่านผู้ชมนี่ยังไม่พบตัวเลยนะครับค่ะเมื่อคืนนี้หากันถึง5ทุ่มก็ยังไม่เจอนะคะระวังกันจริงๆท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมและน้องใบผ่านหน้าจอเรื่องเล่าเช้านี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ต